คิมยองอุนนะคะหรือคังอินค่ะประกาศลาออกจากวงซูเปอร์จูเนียร์นะคะหลังจากอยู่มายาวนานกว่า14ปีค่ะเรียกว่าทำเอาช็อกอีกแล้วนะคะสำหรับวงการบันเทิงเกาหลีค่ะข่าวล่าสุดนะคะของศิลปินหนุ่มคังอินค่ะถึงการยุติการใช้คังอินซูเปอร์จูเนียร์ในวันนี้นะคะโดยเจ้าตัวค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะถึงการตัดสินใจว่าสวัสดีครับคังอินครับไม่ได้ส่งข่าวถึงทุกคนมาเป็นเวลานานเลยครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากบอกนะมันก็ไม่ใช่ข่าวดีนักผมเองก็หนักใจแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็ตัดสินใจแล้วครับผมตัดสินใจที่จะยุติการใช้ชื่อซูเปอร์จูเนียร์ที่อยู่กับผมมานานครับผมได้แต่รู้สึกขอโทษกับเมมเบอร์ทุกคนผมคิดมาตลอดว่าสักวันผมเองก็คงต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างสำหรับทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมที่ล้มเหลวมาตลอดและเพื่อนๆที่บริษัททุกคนการจะทำอะไรที่ส่งผลกระทบถึงจิตใจทุกคนไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยครับและจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้ผมก็คงตัดสินใจเองคนเดียวไม่ได้แต่ว่าผมก็ได้มามองเมมเบอร์ทุกคนที่ผ่านความทุกข์ยากกับเรื่องที่ผมก่อจะให้ทุกคนนั้นมาร่วมแก้ปัญหาของผมก็คงไม่ได้ผมจึงตัดสินใจแบบนี้ครับยังไงก็ตาม14ปีที่ผ่านมาช่างเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานผมเองรู้สึกขอโทษเอลทุกคนที่รักผมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอยู่เสมอครับแม้มันจะสายไปแล้วก็ตามแต่ว่าผมก็ตัดสินใจที่จะยุติการใช้ชื่อซูเปอร์จูเนียร์และเดินไปตามทางของผมเพียงคนเดียวผมจะเก็บทั้งความรู้สึกขอบคุณและขอโทษนี้ไปกับผมตลอดครับซึ่งนะคะหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความดังกล่าวค่ะก็ทำให้แฟนคลับนะคะต่างพากันนะคะติดแฮชแท็กคังอินค่ะผ่าน Twitter กันเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เคารพการตัดสินใจของคังอินค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะเสมอไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามค่ะค่ะและนี่ก็คือข่าวล่าสุดนะคะขอขอบคุณค่ะข้อมูลจาก chinny.com นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า